สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับมิวที่ The Bloom Podcast เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่มิวจะมาชวนทุกคนพูดคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีวินัยในตัวเองค่ะหรือว่า Self Discipline นะคะถ้าเราอยากจะมีอิสระในชีวิตต้องเริ่มจากการมีวินัยในตัวเองก่อนค่ะเดี๋ยวจะขอขยายความประโยคเมื่อสักครู่นี้นะคะอิสระในชีวิตเนี่ยก็หมายถึงเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะใช้โดยไม่มีข้อผูกมัดนะคะไม่ว่าจะเรื่องของงานเรื่องของเงินหรืออะไรก็ตามแต่แล้วทำไมถึงจะต้องมีวินัยล่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมิวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะdiscipline นะคะหรือว่าการมีวินัยในตัวเองเนี่ยมันสำคัญยังไงการฝึกให้ตัวเองมีวินัยคำนี้นะคะหลายคนฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นคำที่น่าเบื่อมันเหมือนเราเนี่ยโดนขังอยู่ในกรงเพราะเราต้องทำอะไรอยู่ในกรอบใช่ไหมคะมันเหมือนบังคับฝืนใจให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนมีระเบียบกับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการมีวินัยในเรื่องของการเรียนการใช้เงินการกินและเรื่องอื่นๆจริงๆมันก็ดูเป็นสิ่งที่ฟังพอฟังแล้วเนี่ยเป็นดูเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยทำไมถึงยังขาดเซลล์ดิสซิปลินกันอยู่เดี๋ยวมิวจะมายกตัวอย่างให้ฟังสมมุติถ้าเราเนี่ยอยากเป็นคนที่มีสุขภาพดีสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือแน่นอนเลยว่ากินอาหารที่มีประโยชน์ไม่กินของทอดไม่กินของมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยกลับไม่ทำแบบนั้นนะสิคะเพราะว่าอาหารที่มันไม่ทอดไม่มันเนี่ยก็มีรสชาติที่ไม่อร่อยและพอหันไปออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นอะไรที่เหนื่อยทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความละหลวมไม่มีวินัยในตัวเองแล้วก็หันเหไปหาสิ่งที่สามารถตอบสนองหรือความพึงพอใจแบบทันทีให้กับเราที่เรียกว่า instant gratification ค่ะเรื่อง instant gratification เนี่ยมิวเคยพูดไว้ใน The Boom EP ก่อนๆ นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปฟังในคลิปนั้นได้ค่ะซึ่งเรื่องของการมีวินัยนะคะมันก็นับได้ตั้งแต่เรื่องเล็กจนไปถึงเรื่องใหญ่ๆเลยค่ะเช่นการตั้งเป้าหมายในชีวิตถ้าเราเนี่ยมีเป้าหมายว่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเองตอนอายุ30เราต้องคิดแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างต้องวางแผนยังไงเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายนั้นแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเลยค่ะถ้าเราเนี่ยขาดเซลล์ดิสซิปลินเพราะว่าเรานะคะมักจะโดนสิ่งที่มันเป็นเทมเทชันคอยยั่วยุให้เราเนี่ยวอกแวกยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดว่าเรามีสอบในสัปดาห์หน้าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือจัดตารางก่อนว่าก่อนที่จะถึงวันสอบเราจะต้องทำอะไรบ้างเช่นอ่านหนังสือทำแบบฝึกหัดติวหนังสือกับเพื่อนใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมิวเชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องมีสิ่งยั่วยุมาทำให้เราเนี่ยเกิดความวอกแวกได้ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนชวนไปเล่นเกมเราก็ไปเล่นเกมกับเพื่อนออกไปเที่ยวกับเพื่อนแทนที่จะอ่านหนังสือเป็นต้นคือสิ่งเหล่านี้ค่ะมันสามารถตอบสนองความพึงพอใจของเราได้ในทันทีมันก็เลยเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามไปไม่ถึงเป้าหมายสุดท้ายนะคะเราก็จะทำสิ่งต่างๆที่ตั้งไว้ไม่สำเร็จนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงดีนะคะที่ทำให้ตัวเราเนี่ยมีเซลล์ดิสซิปลินหรือว่ามีวินัยในตัวเองมากขึ้นเขาบอกว่าการฝึกฝนวินัยในตัวเองเนี่ยมันก็เปรียบเทียบเหมือนกล้ามเนื้อค่ะอย่างกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆการฝึกวินัยก็เช่นเดียวกันค่ะอย่าง CEO หลายๆคนที่เราเห็นนะคะหรือคนที่ประสบความสำเร็จมากมายเนี่ยคนเหล่านี้นะคะเขาก็ล้วนมีเซลล์ดิสซิปลินที่สูงมากไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ค่ะเขาอาจจะต้องเสียสละเวลาที่จะต้องได้ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเพื่อที่จะทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายระยะยาวของพวกเขานอกจากที่เขาเนี่ยจะมีเซลล์ดิสซิปลินที่สูงแล้วนะคะเขาก็ยังคงมีเซลล์คอนโทรลที่ดีมากอีกด้วยสิ่งแรกเลยนะคะที่คนเหล่านี้มีเนี่ยมันก็คือการที่เขามีภาพของเป้าหมายหรือว่า goals ที่ชัดเจนมันชัดเจนพอที่เขาจะรู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้แต่ว่าการที่เรามีภาพที่ชัดเจนอยู่ในหัวเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องเขียนมันออกมาด้วยค่ะเป็นเหมือนการรีเฟกต์ตัวเองอีกขั้นหนึ่งสิ่งนี้นะคะมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราเริ่มมีเซลล์ดิสซิปลินหรือว่ามีวินัยในตัวเองหลังจากที่เราเนี่ยมีภาพในหัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าเป้าหมายที่อยากได้เนี่ยเป็นอย่างไรถัดมาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่า
เราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นอาจจะเป็นการเขียนลงในสมุดอาจจะเป็นการทำตารางก็ได้ค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเวลาไหนเนี่ยที่เราจะพักหรือเวลาไหนที่เราควรจะหันไปทำในสิ่งที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายได้หรืออาจจะเป็นการปิ้นภาพเป้าหมายที่เราอยากจะมีแปะไว้ในห้องหรือในที่ที่เราสามารถเห็นได้อยู่ตลอดนะคะเพื่อเป็นการเตือนตัวเองไม่ให้วอกแวกหรือว่าเป็นอินสปิเรชันด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนก็ได้นะคะหาสิ่งที่เราชอบยกตัวอย่างเช่นถ้าใครนะคะที่ชอบออกกำลังกายเราลองกำหนดดูก่อนก็ได้ค่ะว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะออกกำลังกายกี่วันแล้วลองทำติดต่อกันดูนะคะถ้าเราเนี่ยสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องก็ลองนำวิธีนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับเรื่องอื่นๆค่ะแรกๆนะคะมันก็อาจจะฝืนแต่ว่าถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองบังคับตัวเองได้มันก็จะมีประโยชน์กับตัวเองมากๆเลยเพราะว่าการมีวินัยนะคะมันก็เป็นหนทางสู่อิสรภาพอย่างแท้จริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะ The Boom ก็จบลงแล้วค่ะถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ The Boom ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ